สวัสดีครับผมมากันอีกแล้วนะครับวันนี้มาดูต้นอะไรเอ่ยต้นนี้ผลิตมากับมือครับต้นนี้คือกวักพระพรหมป่าด่างขาวด่างฮาฟสังเกตดูต้นแม่นะครับทุกใบ100%ครับเขียพืชในเสียพืชเขียวมากนี่คือแม่นะครับแม่ซึ่งเป็นแม่รุ่นแรกตั้งแต่ที่ผมไปเจอในป่าในสวนยางไม่ใช่สวนยางเองสวนยางเพื่อนก็ด้วยครับอันนี้ด่างครับเต็มตัวนี้ใบเดี๋ยวนะตัวนี้ใบยอดใบล่าสุดของเพิ่งง่ายเมื่อ3วันก่อนก็ยังเป็นใบบางยัง 100% ครับในด่างทุกใบด่างครับสวยมากซึ่งวันนี้อยากจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับว่าจากประสบการณ์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยโชว์ดังนิดอันนี้คือที่ผมใช้โฟมมาขั้นไว้เพื่อพยายามคิดเอาเองว่าการที่เราดันผลักดันออกมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวลูกหลุดออกจากเงาของแม่ได้เร็วที่สุดได้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้เพราะก่อนหน้านี้แม่ตัวนี้ให้ลูกมา4ต้นครับ4หน่อเนี่ยพี่ของพวกเนี้ยแต่เนี้ยผมชุดนี้ลองให้เขาโตติดแม่ดูแล้วก็เห็นผลดีด้วยครับเห็นผลดีทำให้เข้าใจได้ไหมว่าการที่ปล่อยให้ลูกเขาติดกับแม่มันก็เป็นผลดีตรงที่ว่ามันโตเร็วครับมันโตเร็วมากและเปอร์เซ็นต์การด่างการลายของเขาเนี่ยก็ตอนนี้ทุกใบครับเนี่ยมีอยู่ต้นที่5กับต้นที่6ยังติดแม่อยู่อันนั้น2 3 4นะเดี๋ยวค่อยอัปเดตถ่ายให้ดูทีหลังวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับต้นนี้เป็นต้นแม่ที่ผมไปเจอมากับน้องเขาในสวนยางมันยังเป็นต้นพูดง่าย14-15ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็มันด่างทุกใบไหมวะ5ใบด่าง3เอ้ย5ใบด่าง3แล้วทีเนี้ยมีแมวตัวหนึ่งแมวงูมันมากัดมันมากินหมดเลยมันมากินใบด่างมันมากินไม่รู้มันโกรธผมหรือไงเนี่ยกัดสุดท้ายมันก็ออกมาเขียวครับในเวลาเดียวกันตอนที่มันเขียวอ่ะมันออกมาใบใหญ่ก่อนหน้านี้มันใบน้อยนิดเดียวมันออกใบใหญ่แล้วก็เราก็เลี้ยงแบบว่างงว่าทำไมมึงหายไปไหนจากที่ว่ามี5ใบด่าง3แล้วอยู่มีเจ้าเหมียวมากัดขาดมันเลยแล้วเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ด่างสักใบหนึ่งนะครับเขียวแต่ใบใหญ่สุดท้ายมันสังเกตดูหน่อก่อนหน้านี้มันมีประมาณ 4-5 หน่อแต่ผมว่าแยกแบบเด็กและเดียงสาไม่รู้จักตั้งแต่ต้นมันยังเล็กแบบใบมันเท่ากับยาวเท่ากับก้านไม้ขีดอ่ะมันมีอยู่ 4-5 หน่อผมก็ด้วยความตื่นเต้นว่าเอ้ยแม่มันเขียวแต่ลูกมันออกมายังด่างแล้วก็แต่ละต้นทั้ง 4-5 ต้นด่างร้อยหมดเลยครับทุกใบด่างนิดด่างมากแต่ส่วนใหญ่จะด่างแบบด่างๆเนี้ยลักษณะแบบใบเนี้ยก็เริ่มสังเกตดูเขียมันออกมา4ต้นแต่เปอร์เซ็นต์การรอดตอนนี้เหลืออยู่จาก4ต้นจาก5ต้นจริงๆ5ต้นแล้วก็มีความหวัง4ต้นตอนนี้เหลือ2ต้นที่รอดอยู่เดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูและนี่ต้นที่5ต้นที่6ครับมันโตในนี้เลยฮะมันโตกับแม่มันซึ่งเป็นวิธีการทดลองทดสอบแบบ
แบบผมนะเอ้ยมันก็ได้ผลดีครับมันโตดีคิดว่าการที่แม่จะให้ลูกได้ด่าง 100% แม่คงจะต้องเสียสละกลับมาเป็นแม่เขียว 100% ก่อนทั้งที่ต้นนี้ผมรู้จักแม่มันดีนะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ฝากไว้นะฮะจากประสบการณ์ผู้ชายไม้บ้องไอ้ผู้ชายไม้ด่างโอเคครับผมอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นแจนวาที่ไทคอนครับมันเป็นเม็ดที่ลุ้นด่างครับผมว่ามันด่างและเซียนก็บอกว่ามันด่างแต่ยังไงมอนสเตล่าที่เพาะเมล็ดนะครับมันจะเพราะว่ามันกว่าจะด่างกว่าจะกัดสีเนี่ยเขาว่านะครับแล้วผมก็เพิ่งเจอด้วยตัวเองว่าเออมันไม่เหมือนพวกเสน่ห์จงเสน่ห์จันทร์ที่มันจะมีสีออกมาแบบเป็นปื้นเป็นพืชเดียวแต่ตัวเนี้ยใบมันจะกล้านหนาวแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆออกลายกัดลายออกมาตรงกับข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลอันนี้ก็ลุ้นเข้าข้างตัวเองด้วยแล้วก็มันก็ใช่ด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะอัปเดตใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม